วันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้เริ่มต้นด้วยการเป็นพยานเรื่องพันธกิจที่เราได้มีโอกาสทำร่วมกันพี่น้องรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วพระเจ้าเนี่ยก็รักคนทุกจังหวัดเอเมนไหมครับผมเนี่ยอยากจะเป็นพยานว่าผมกับครอบครัวเนี่ยย้ายไปอยู่เชียงรายเมื่อประมาณเกือบ2ปีที่แล้วนะครับช่วงแรกๆก็ไปก็ต้องเก็บตัวหน่อยเพราะว่าผมยังต้องกลับมากรุงเทพทุกอาทิตย์มาเซ็นเอกสารมาทำธุระทีนี้คนเชียงรายเขากลัวคนกรุงเทพมากครับตอนนั้นเนี่ยนะฮะคือรถผมนี่แค่ป้ายทะเบียนกรุงเทพไปจอดอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนี่แทบจะกระเจิงเลยนะฮะก็เลยทำให้ผมคิดว่าอาจจะไม่เป็นพระพรถ้าไปเจอพี่น้องเชียงรายในช่วงแรกก็เลยก็ใช้วิธีนมัสการออนไลน์เอาที่กรุงเทพแล้วก็โบสถ์ที่เชียงรายก็ปิดด้วยช่วงนั้นนะครับจนเมื่อกลางปีที่แล้วเมืองก็เริ่มเปิดขึ้นเราก็เริ่มรอบมัสการนะครับแล้วก็เริ่มมาสัมมิธรรมกันแล้วก็เริ่มรอบอย่างเป็นทางการที่ร้านกาแฟนะครับที่เป็นของสมาชิกชื่อร้านพอเพียงนะครับที่อยู่อำเภอเมืองเชียงรายเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมาวันนี้น่าจะครบรอบ1เดือนพอดีนะฮะแล้วก็เราก็ไปค่ายพอครบรอบเราก็ไปค่ายเขาเรียกค่ายภาคเหนือของเน็กซัสที่มีเชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับไปประมาณ15คนนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าฝากเชียงรายไว้ในคำอธิษฐานเผื่อด้วยนะครับแม้ว่าจะมีคริสเตียนจำนวนเยอะแต่ว่าก็เป็นคริสเตียนที่หลายคนไม่ได้ไปโบสถ์แล้วก็โดยเฉพาะคนในเมืองเนี่ยต้องการพระเยซูอีกเยอะมากนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เชียงรายทีนี้กลับมาเรื่องชีวิตส่วนตัวของผมที่ผมจะเล่าแล้วมันเกี่ยวกับโยงคำเทศนาคือการเกิดผลที่เชียงรายก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราเริ่มต้นแล้วก็เห็นพระเจ้าอวยพรแต่ในชีวิตส่วนตัวของผมเนี่ยกับตรงกันข้ามในช่วงตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาจริงๆผมชีวิตผมก็เจอมรสุมมา2ปี3ปีแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเผชิญมรสุมและความยากลำบากทั้งในเรื่องธุรกิจการงานชีวิตส่วนตัวครอบครัวการเงินแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตสถานการณ์เนี่ยมันตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆเมื่อโควิดไม่สิ้นสุดร้านของผมเนี่ยเปิดปิดตลอดเพราะว่ามีคนติดโควิดเยอะมากเดี๋ยวร้านนี้ปิดเดี๋ยวร้านนี้เปิดพอติดก็ต้องปิดใช่ไหมครับในบริษัทก็เกิดความขัดแย้งรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพนักงานบริษัทของผมเนี่ยออกครึ่งหนึ่งนะครับโดยที่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยหุ้นส่วนสำคัญที่เป็นคนที่เป็นคนกลางแล้วก็เป็นคีย์หลักของบริษัทเนี่ยเสียชีวิตแบบกระทันหันก็ทำให้บริษัทมีปัญหาภายในเกิดขึ้นหลังจากนั้นอย่างไรก็ตามแม้ที่มีช่วงเวลาความยากลำบากเนี่ยผมก็มีญาติผู้ใหญ่ที่เป็นคริสเตียนที่คอยช่วยถ้าผมเคยเป็นพยานอยู่หลายครั้งอยู่ๆญาติผู้ใหญ่คนนั้นเสียชีวิตอย่างกระทันหันเหมือนกันแล้วหลังจากนี้สองสามเดือนญาติอีกคนสุดท้ายที่เป็นผู้ใหญ่ก็เสียชีวิตเช่นกันเป็นช่วงเวลาที่ถือว่ายากลำบากมากในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาเราทำงานหนักมากผมกับครอบครัวหลายท่านอาจจะทราบที่ผมคลอดลูกผมมีลูกคนนะครับลืมบอกไปนะฮะผมมีลูกคนที่2นะครับชื่อน้องวาระนะครับภรรยาเนี่ยทำงานอยู่เชียงรายผมทำงานอยู่กรุงเทพเราประชุมออนไลน์กันเนี่ยประชุมกันถึง4ทุ่มผมอยู่กรุงเทพสุดท้ายภรรยาคลอดก่อนกำหนดปวดท้องตรงนั้นเลยนะฮะแล้วรถอยู่กรุงเทพนะฮะผมก็พยายามที่จะทำไงเพราะเครื่องบินมันก็ไม่มี4ทุ่มแล้วนะฮะแล้วก็ขับไปภรรยาผมเรียกแก๊ปครับอยู่คนเดียวที่เชียงรายเรียกแก๊ปพาลูกสาวกดลิฟต์ขึ้นไปคลอดเองสุดยอดเลยครับนะฮะคลอดเสร็จตัดไหมตัดเรียบร้อยส่งเปเปอร์ต่ออีกในห้องนั่นแหละจนผมบอกไม่ต้องแล้วพอแล้วนะครับแต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับผมไปถึงก็สามารถบอกคุณหมอได้ว่าช่วยกลับมาจัดฉากเหมือนเดิมได้ไหมครับผมจะถ่ายรูปลงโซเชียลเอานั่นนะเอาอุปกรณ์มาเรียงใหม่หมดเลยนะฮะแล้วก็อุ้มเหมือนเดิมนะฮะคนก็จะไม่รู้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ภรรยาผมเขาก็เข้าใจแล้วก็ผ่านพ้นไปได้นะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็เจอหลายเรื่องนะครับแล้วก็ผมก็ประสบอุบัติเหตุด้วยถ้าหลายท่านจะทราบนะครับตอนขับกลับกรุงเทพก็รถคว่ำแบบว่าคือเละเลยนะครับแต่ว่าออกมาอย่างอัศจรรย์ก็ขอบคุณพระเจ้าจนมีคนบอกว่าพี่เบนนี่เป็นปีชงหรือเปล่าคะน่าจะไปแก้ปีนะอะไรทำนองนี้นะครับช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็มีความตึงเครียดหลายอย่างแล้วก็ผมเนี่ยประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยผมได้ยินว่าอาจารย์เครกที่มาเทศนาที่ค่ายก็มาเยี่ยมที่นี่นะอาจารย์เครกก็มาจริงๆปกติที่ผมไม่อยู่กรุงเทพแต่วันนั้นมีธุระต้องมางานอีเวนต์แล้วก็เลยแวะมาหาอาจารย์เครกที่ห้องประชุมนี่แหละครับแล้วก็ได้พูดคุยก็คิดถึงอาจารย์เพราะว่าสนิทกันตอนพูดคุยเนี่ยมาสั้นๆอาจารย์ก็มองหน้านิดนึงก็รู้ว่าอาจารย์มีของประทานนะแต่ว่าเรากำลังเล่นตลกกันอยู่เล่นมุกฝรั่งอะไรกันอยู่นะฮะอาจารย์อยู่อาจารย์ก็เผยชนะบอกว่าผมเห็นภาพคุณเนี่ยนอนคว่ำอยู่แล้วตอนไม่นอนคว่ำแล้วก็มีรองเท้าบูทขนาดใหญ่นี่กดลงมาเขาบอกคุณอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณและมารซาตานเนี่ยพยายามกดคุณแล้วก็กดดันทุกทางเพื่อให้คุณเนี่ยออกจากความเชื่อ
าจารย์พูดอย่างนั้นเสร็จแล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์ในฐานเผื่ออย่างไรก็ตามพระเจ้าจะทำให้รู้ว่าสงครามฝ่ายวิญญาณครั้งนี้พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่ามารซาตานเอเมนไหมครับแม้มารซาตานยิ่งใหญ่แต่ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่านั่นก็เป็นช่วงทำให้ผมมีกำลังใจขึ้นว่าผมไม่ได้ทำผิดอะไรแต่ว่าเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณแต่ปัญหาดูเหมือนซับซ้อนขึ้นหลังจากนั้นจากปัญหามรสุมรายสัปดาห์มาเป็นรายวันทุกเช้าจะมีปัญหาใหญ่ๆเกิดขึ้นในทั้งครอบครัวแล้วก็ที่บริษัทหลายๆเรื่องเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้ทำผิดอะไรเลยผมยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาผมเริ่มตั้งคำถามกับพระเจ้าว่าผมไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแต่ว่าผมก็เดินกับพระเจ้าแม้ผมไปอยู่เชียงรายผมก็ไม่ได้อยู่รับใช้ผมยังเปิดกลุ่มทางออนไลน์และนั่นทำให้ผมเริ่มต้นศึกษาพระคัมภีร์เรื่องการทดสอบเรื่องการส่งการฝ่ายวิญญาณหรือเรื่องการอธิษฐานวิงวอนแต่นั่นก็ไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นผมรู้จักภรรยามา30ปีภรรยาผมเป็นคนที่ไม่ได้เป็นผู้นำนะครับแต่เขาเป็นคนที่นิ่งมากในพระเจ้าแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาภรรยาผมเจอมรสุมชีวิตอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนจนภรรยาผมคุยกับผมบอกว่าตลอดชีวิตของเขากับผมเราตัดสินใจเพื่อพระเจ้าทุกเรื่องแม้กระทั่งการย้ายไปอยู่เชียงรายเป็นการทำเพื่อพระเจ้าและแผ่นดินของพระเจ้าแล้วในเวลานี้เกิดอะไรขึ้นแล้วพระเจ้าอยู่ที่ไหนผมตกใจมากเลยนะครับภรรยาพูดอย่างนี้แต่เดี๋ยวผมจะเทศแล้วจะจบจะสรุปให้ฟังพี่น้องครับผมเชื่อว่าเราหลายคนที่นี่อาจจะเกิดคำถามเช่นนี้ในชีวิตคริสเตียนโดยเฉพาะเมื่อมันเกิดขึ้นกับคนที่เป็นคริสเตียนเราจะมีคำถามหลายคำถามคำถามแรกที่เรามักจะถามก็คือทำไมสิ่งเลวร้ายจึงเกิดขึ้นกับคริสเตียนและเราก็พยายามหาคำอธิบายมากมายเป็นการทดสอบจากพระเจ้าบ้างแหละสงสัยเป็นการฝึกฝนอุปนิสัยของพระเจ้าที่ต้องการทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเกิดจากความบาปของเราหรือเปล่าหรือพระเจ้าตีสอนเราหรือเปล่าคำถามที่สองที่เป็นคำถามที่อาจจะเป็นคำถามที่สร้างความฉงนมากกว่าคือทำไมถึงเกิดกับคริสเตียนที่รักพระเจ้าคริสเตียนที่เป็นคนชอบธรรมและเราก็พยายามหาคำอธิบายมากมายเช่นพระเจ้าอาจจะเตรียมยกเขาขึ้นหรือเปล่าพระเจ้าอาจจะใช้เขากระทำบางอย่างหรือเปล่าและมาถึงคำถามที่สามก็คือว่าแล้วความยากลำบากความเลวร้ายเหล่านี้มันจะจบลงเมื่อไหร่แล้วเราจะได้รางวัลอะไรบ้างจากสิ่งเหล่านี้แม้หลายครั้งการทดสอบมาถึงและเราตอบสนองอย่างถูกต้องมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะจบลงด้วยการยกชูของพระเจ้าหรือการอวยพรสองเท่าเสมอผมเนี่ยลำบากก็เลยเดินไปหาผู้ใหญ่บางท่านนะฮะที่เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยผมก็เล่าปัญหาให้ฟังท่านก็บอกว่าเบนนี่ผมเชื่อว่าที่คุณเจอเนี่ยในอนาคตเนี่ยผมก็โอ้โหตื่นเต้นแล้วจะมีคำเผยชนะอะไรมาอีกนะก็ตบไหล่เบนนี่ในอนาคตเนี่ยคุณจะชินไปเองบอกโอ้ขอบคุณมากสำหรับความหนุนใจนะครับเดี๋ยวคุณก็ชินไปเองนะครับก็จริงนะหลายครั้งเองมันก็บางอย่างปัญหามันก็ไม่ได้คลี่คลายนั่นแหละจะได้ยินว่าบางคนแข็งแกร่งขึ้นบางคนตอบสนองดีขึ้นบางคนเป็นผู้นำมากขึ้นบางคนพระเจ้าให้มั่งคั่งขึ้นแต่ผมคิดว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นเช่นนั้นมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วเราจะอธิบายเรื่องเหล่านี้ยังไงเราจะอธิบายความทุกข์ยากเหล่านี้ยังไงเราจะอธิบายว่าคริสเตียนที่ดีคนนั้นเสียชีวิตอย่างกระทันหันแล้วเราจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรวันนี้ผมจึงอยากแบ่งปันจากหนังสือเล่มหนึ่งที่กล่าวถึงความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับเขาแบบที่เขาไม่ได้รับคำอธิบายสาเหตุใดๆจากพระเจ้านั่นก็คือหนังสือโยบซึ่งผมอยากจะขอนำเสนอมุมมองของโยบในอีกมุมมองหนึ่งนะครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้พระเจ้าที่พระเจ้าอยู่กับเราทั้งหลายขอให้พระวจนะพระเจ้าวันนี้นั้นประทานสติปัญญาประทานถ้อยคำที่ทำให้เราเกิดความเข้าใจขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่กับผู้แบ่งปันและผู้ฟังวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนและโฟลว์อยู่ที่นี่ให้เห็นเราทั้งหลายรับการประจักษ์แจ้งในถ้อยคำแห่งสติปัญญาผ่านพระธรรมโยบเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนหนังสือโยบนะครับถูกระบุว่าเป็นหนังสือแห่งปัญญานิพนธ์มีทั้งหมด3เล่มเล่มแรกคือสุภาษิตปัญญาจารย์แล้วก็โยบดูเหมือนโยบจะไม่ค่อยเข้าพวกที่สุดนะครับเพราะว่าสุภาษิตกับปัญญาจารย์มันก็เกี่ยวกับเป็นถ้อยคำที่ชัดเจนแต่โยบเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะครับมีทั้งหมด42บทโดยผู้ชายที่ชื่อโยบนะครับพี่น้องรู้อยู่แล้วเป็นคนชอบธรรมเป็นคนดีเขาเป็นคนร่ำรวยครับเขามีแกะ 7,000 ตัวอูด 3,000 ตัววัว500ตัวลาตัวเมีย500คนเรียกว่าทำแบบครบวงจรเลยนะฮะธุรกิจครบวงจรได้เลยแต่มากกว่านั้นคือพระคัมภีร์บอกว่าในโยบบทที่1ข้อ5บอกโยบจะทำพิธีชำระตัวเขาทั้งหลายให้บริสุทธิ์และจะท่านจะตื่นตั้งแต่เช้ามืดถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวตามจำนวนของเขาทั้งหมดเพราะโยบกล่าวว่าบางทีลูกๆของข้าได้ทำบาปและแช่งพระเจ้าในใจ
โยบทำอย่างนี้เรื่อยมาพระคัมภีร์ตอนนี้สะท้อนว่าโยบไม่ได้ลืมพระเจ้าแม้โยบร่ำรวยแม้โยบสำเร็จแต่โยบไม่เคยเอาใจออกห่างจากพระเจ้าโยบมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าโยบยำเกรงพระเจ้าจนพระเจ้าเนี่ยภูมิใจพระเจ้าเอ่ยปากชมโยบต่อหน้าทูตสวรรค์ในโยบบทที่1ข้อ8บอกว่าเจ้าได้พิจารณาดูโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขาเป็นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรมเป็นผู้ยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายและหลังจากเหตุการณ์นี้พี่น้องคงทราบว่ามารก็เข้ามาทดลองโยบและเอาทุกอย่างจากชีวิตของโยบไปหมดสิ้นทั้งทรัพย์สินบริวารลูกๆและสุขภาพเราได้ข้อคิดอะไรจากเหตุการณ์เหล่านี้บ้างอะไรคือวัตถุประสงค์ของมารอะไรคือพระปัญญาซับซ้อนของพระเจ้าประการแรกนะครับมารต้องการตัดความเชื่อมโยงระหว่างความชอบธรรมกับพระพรมารต้องการตัดความเชื่อมโยงระหว่างความชอบธรรมกับพระพรเมื่อมารเข้ามาในสมการระหว่างพระเจ้ากับโยบตอนแรกมีแค่พระเจ้ากับโยบชื่นชมกันและกันเมื่อมารเข้ามาโจมตีหลายคนอ่านพระคัมภีร์มักจะเข้าใจว่าสงครามฝ่ายวิญญาณคือมารต้องการโจมตีทรัพย์สินเงินทองการงานธุรกิจส่งแรงกดดันมาในชีวิตของเราครอบครัวสุขภาพของเราแต่จริงๆแล้วเวลานี้สิ่งที่มารต้องการโจมตีจริงๆคือความสัมพันธ์ที่โยบมีกับพระเจ้าต่างหากซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับตัวพระเจ้าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระเจ้าต้องการมีความสัมพันธ์ถูกไหมครับเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับตัวพระเจ้ากับคนของพระเจ้านี่คือวัตถุประสงค์ของมารในโยบบทที่1ข้อ9ซาตานทูลตอบพระยาเวว่าโยบยำเกรงพระเจ้าเปล่าๆหรือมารถามพระเจ้าว่าโยบยำเกรงพระเจ้าจริงๆหรอข้อกล่าวหานี้กำลังสื่อว่าความชอบธรรมที่โยบมีเนี่ยความใกล้ชิดสนิทสนมที่โยบมีเนี่ยขาดความจริงใจมารมักจะสังเกตความเกี่ยวโยงระหว่างคริสเตียนกับพระพรว่าชีวิตที่เราพยายามเฝ้าเดี่ยวสม่ำเสมอเราพยายามรับใช้ในคริสตจักรเราพยายามสัตย์ซื่อในการทำหลายสิ่งหลายอย่างมันเกี่ยวข้องกับพระพรและสวัสดิภาพที่พระเจ้าให้กับเราดังนั้นหัวใจของเรื่องราวเรื่องนี้คือมารไม่ได้เข้ามาทำลายบ้านเรือนหรือสุขภาพของโยบเป็นหลักแต่มารต้องการตัดความเชื่อมโยงระหว่างความชอบธรรมและพระพรถือว่ามารฉลาดมากในการตั้งคำถามนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมีข้อเท็จจริงอย่างที่บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องพึ่งพาพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงสำหรับชีวิตและสวัสดิภาพตัวเองนี่คือศาสนศาสตร์หลักดังนั้นเมื่อศาสนศาสตร์มาอย่างนี้เนี่ยมนุษย์อยู่กันโดดๆไม่ได้ครับเราต้องกังวลเสมอลูกเราไปโรงเรียนขอพระเจ้าดูแลไม่ให้รถชนถูกไหมฮะอย่าให้ครอบครัวในครอบครัวเราเป็นโควิดขอให้การงานอนาคตเรามีสวัสดิภาพแม้เราไม่ฐานนะแต่ลึกๆเราอยากเราพึ่งพระเจ้าอยู่จริงไหมลึกๆเราหวังว่าพระเจ้าจะช่วยและข้อเท็จจริงนี้แหละจึงสามารถเปิดช่องให้กับการทดลองที่รุนแรงที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษยชาติได้เพราะเราคาดหวังว่าพระเจ้าที่เราเชื่อจะปกป้องดูแลเราถ้าสมมติฐานของมารถูกต้องเนี่ยความประพฤติต่างๆที่โยบมีไม่ว่าจะเป็นการสัตย์ซื่อในพระเจ้าการที่ท่านเสียสละเพื่องานพระเจ้าการที่ท่านไม่ยอมเลิกในการรับใช้ไม่หยุดถวายท่านไม่ได้ทำไปด้วยความจริงใจถ้าสมมติฐานที่ถูกนะแต่ทำไปเพราะสวัสดิภาพที่พระเจ้าประทานให้กับท่านและครอบครัวของท่านและเมื่อนั้นแหละมารจะสามารถสำเร็จคือตัดความสัมพันธ์ระหว่างโยบกับพระเจ้าเพราะความสนิทสนมของโยบพระเจ้าจะเปลี่ยนเป็นความขุ่นเคืองใจทันทีและนั่นจะเป็นรอยแยกครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เพราะคนชอบธรรมที่สุดในโลกตอนนั้นยังกลายเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่ชอบธรรมที่สุดเมื่อพระเจ้าเอาพระพรไปจากชีวิตของเขาข้อกล่าวหานี้พระเจ้าจึงไม่ยอมครับพระเจ้าจึงต้องอนุญาตให้โยบถูกทดสอบวันนี้ชีวิตของเรากลับมาถามตัวเราว่าวันนี้เรารักพระเจ้าเพราะอะไรวันนี้เรารักพระเจ้าเพราะพระพรหรือสวัสดิภาพหรือสิ่งดีๆที่พระเจ้าประทานให้วันนี้เรามานมัสการวันอาทิตย์เรามาที่นี่เพราะอะไรเพราะเราอยากให้พระเจ้าดูแลสวัสดิภาพของเราตลอด7วันที่เหลือหรือเรารักพระเจ้าเพราะเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์พี่น้องครับเราจะรักใครตราบที่เขาเอฟฟอร์ตหรือดูแลชีวิตเราได้เท่านั้นหรือนี่เป็นคำถามหลักที่มารซาตานเปิดประเด็นข้อที่2หัวใจหลักของหนังสือโยบไม่ใช่แค่เรื่องการทดสอบเท่านั้นหลายคนบอกว่าพระธรรมโยบพูดถึงการทดสอบเวลาเราเจอปัญหาเราต้องอ่านพระคัมภีร์โยบโอ้เราจะหนุนใจใครเนี่ยเจอปัญหาไปอ่านโยบผมมีข้อสังเกตบางประการที่จะบอกว่าข้อ2เนี่ยหัวใจหลักของหนังสือโยบไม่ใช่เรื่องการทดสอบข้อสังเกตแรกคือหนังสือโยบไม่ได้จบแค่บทที่2พี่น้องพอโยบเจอการทดสอบปุ๊บโยบพูดว่าอะไรครับโยบลุกขึ้นฉีกเสื้อคลุมของตนเองโกนศีรษะกราบลงถึงดินนมัสการท่านว่าข้ามาจากคันมันดาตัวเปล่าและข้าจะกลับไปตัวเปล่าพระยาเวประทานพระยาเวทรงออกไปเสียสาธุการแด่พระนามพระยาเวโอ้โหคริสเตียนบางคนอ่านจบแค่บทที่2โยบเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยโยบนี่มันสุดยอดมากเลยหนุนใจมากเลยแล้วอ่านกลับไปอ่านบทสุดท้ายเลยโอ้โหพระเจ้าคืนให้โยบเลยเนี่ยน้องเห็นไหมโยบเนี่ยตอบสนองดีผ่านการทดสอบเนี่ยพระเจ้าจะอวยพรเราแบบนี้
แต่หนังสือโยบไม่ได้มีแค่2บทครับเริ่มบทที่3พี่น้องลองอ่านบทที่3ต่อโยบเริ่มออกอาการครับโยบเริ่มสงสัยวันที่เขาเกิดขึ้นมาโยบเริ่มโกรธเริ่มอดครวญขมขื่นถึงสิ่งที่เขาเจอแม้ว่าเขาไม่ได้หันหลังให้กับพระเจ้าแต่บทสนทนาตลอด30บทเนี่ยสะท้อนว่าโยบไม่โอเคโยบไม่โอเคข้อสังเกตข้อที่2นะครับในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ไม่เคยบอกโยบว่าซาตานมาขอทดสอบพี่น้องรู้ไหมว่าจนกระทั่งโยบจบชีวิตลงพระเจ้าไม่เคยบอกเลยว่าที่เกิดเหล่านี้มารมาทดสอบโยบเนี่ยต้องการคำอธิบายจากพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกงี้แต่แรกก็จบแล้วถูกไหมแต่พระเจ้าไม่บอกเลยคือมันจะง่ายมากโอ้มันไม่ใช่ไอเดียของเรานะโยบคือที่เจ้าเจออย่างนี้มันไม่ใช่ไอเดียของเรามันเป็นไอเดียของอีกคนนึงนะก็จบเลยนะโยบจะไม่มีปัญหาพระเจ้าเลยแต่พระเจ้าไม่เคยบอกหลายคนเนี่ยพระเจ้าอย่างเหมือนผมเนี่ยพระเจ้าเผื่อชนะถูกไหมเจอสงครามพยานโอเคเรายังพอมันรู้ว่าเป็นยังไงแต่โยบนี่คือปริศนาดำมืดมากคือไม่รู้เลยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนี่คือประเด็นที่สองประเด็นที่สามมนุษย์ต้องการคำอธิบายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเสมอมันมีความจริงอยู่ข้อหนึ่งคือมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการคำอธิบายครับพี่น้องว่าจริงไหมมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการคำอธิบายอะเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยประทานสติปัญญาพระเจ้าสร้างเราให้มีสติปัญญามีความเข้าใจตามพระฉายพระเจ้ามนุษย์จึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะไม่มีวันสงบจนกว่าตัวเองจะได้รู้และเข้าใจว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราพี่น้องว่าจริงไหมเวลาเราเลิกกับแฟนอะเราอยากจะคุยกับแฟนเก่ามากเลยคือจริงไม่อยากคืนดีหรอกแต่อยากจะฟังคำอธิบายว่าทำไมถึงทิ้งฉันทำไมถึงเลือกคนอีกคนนึงแต่จริงเราอาจจะไม่ต้องการคืนดีก็ได้พี่น้องเป็นไปได้ไหมเวลาเรามีปัญหากันอะในคริสตจักรพี่น้องเนี่ยหลายผู้นำไปเคลียร์เนี่ยนัดกันละจริงๆเราตอนนัดคุยเนี่ยไม่ใช่ทุกเคสนะลึกๆเราจะยังไม่ได้อยากคืนดีอะไรเขาแต่เราอยากฟังคำอธิบายของเขาเราอยากฟังว่าเขาสะดุดเราเพราะอะไรเราอยากฟังว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนี้กับเราจริงไหมฮะผมเคยเจอคนที่เขากำพร้าพ่อแม่เนาะโตแล้วเขาใช้เวลาตามหาพ่อแม่ที่ทิ้งเขาไปอะผมถามเขานะเขาไม่ต้องการรียูเนียนอะไรกับพ่อแม่เขานะแต่เขาอยากจะให้พ่อแม่ตอบเขาว่าทำไมตอนเด็กๆถึงทิ้งเขาไปเขาทุ่มเทพลังทั้งหมดในชีวิตของเขาเพื่อหาคำอธิบายมนุษย์จึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีวันสงบท่านจะนอนไม่หลับอ่ะถ้าคนแบบมันอะไรเราอยากจะรู้จริงๆว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นเราไม่ต้องการอะไรหรอกแต่ว่าเราต้องการแค่คำอธิบายพี่น้องครับเราอาจจะอยู่ในยุคที่ทุกอย่างมันอธิบายได้เนาะเราอยู่ในยุควิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับทุกปรากฏการณ์น้ำพุฝนตกฟ้าผ่ามันมีทุกคำอธิบายหมดทุกเรื่องราวมันมีโลจิกของมันทุกอย่างมันดูเหมือนถูกแก้คำอธิบายหมดแต่ถ้าผมบอกว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างมีคำอธิบายละครับพี่น้องผมได้ยินเรื่องราวเรื่องนึงนะฮะจากสมาชิกท่านหนึ่งในแคร์ของผมเขาบอกว่ามีเซบาที่อเมริกาท่านหนึ่งที่เขาไปเยี่ยมโบสถ์ลูกชายของเขาเนี่ยรักพระเจ้ามากเขาก็รักพระเจ้าไปเที่ยวค่ายกันไปตั้งค่ายอย่างเงี้ยปรากฏต้นไม้ในป่ามันล้มไม่ล้มทับที่ไหนนะทับเต็นท์ที่ลูกชายเขาอยู่เสียชีวิตเต็นท์เดียวเลยล้มไปทางนี้ทางเดียวเลยพี่น้องจะตอบยังไงอ่ะเฮ้ยจริงๆเราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะลูกเขาทำบาปอยู่หรือเปล่าพระเจ้ารับไม่ได้เลยรับไปอะไรทำนองเนี้ยเราพยายามจะหาคำอธิบายที่เอาดึงพระเจ้ามาเกี่ยวเสมอเนื้อออกไหมฮะเพราะเรามองพระเจ้าอินชาร์จหรือพระเจ้าควบคุมจักรวาลนี้อยู่ไงนั่นการที่เราพยายามดึงพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวเนี่ยและพยายามเอามาอธิบายทุกความทุกข์หรือปัญหาที่เราเจอเนี่ยเราจะไม่แตกต่างจากการเกิดศาสนาต่างๆบนโลกนี้พี่น้องนึกออกไหมศาสนาต่างๆบนโลกนี้เกิดจากอะไรเกิดจากการที่ทำไมเราต้องทุกข์ทำไมเราต้องเจอปัญหาแล้วพยายามดึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาอธิบายเหล่านี้อ๋อที่เราเป็นอย่างเงี้ยที่เราจนลำบากเพราะชาติก่อนเรามีปัญหาโอเคสบายใจแล้วมีคำอธิบายแล้วไงโอเคสบายใจละทำไมเราเป็นอย่างนี้อ๋อดวงเราไม่ได้แก้กรรมเรามีปัญหาเรื่องดวงเราโดนสวรรค์ลงโทษโอ้สบายใจละเราสามารถเผชิญความทุกข์ได้ละมนุษย์ต้องการคำอธิบายโยบก็เป็นเหมือนกันโยบก็ต้องการคำอธิบายมีเพื่อนเข้ามา3คนมาช่วยอธิบายให้แต่อธิบายด้วยวิธีของมนุษย์เพื่อนของเขา3คนเนี่ยหวังดีกับโยบแต่เขาอธิบายด้วยการมองพระเจ้าด้วยวิธีของมนุษย์เขาบอกว่าปัญหาของคุณเนี่ยอาจจะเกิดด้วย3กรณี1คือพระเจ้าไม่ยิ่งใหญ่พระเจ้าควบคุมทุกอย่างไม่ได้2คือพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่พระเจ้าไม่ยุติธรรมกับคุณ3คือพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายุติธรรมแต่คุณทำบาปเองและแน่นอนเพื่อนกับโยบก็ปัดข้อที่1ข้อที่2ออกแล้วก็สรุปเลยว่าโยบเนี่ยต้องเป็นข้อที่3มันก็แฟร์ดีนะกับพระเจ้าพระเจ้าที่ทำไงคุณน่ะทำบาปเอง
อาจจะดูเหมือนฟังแล้วมันเป็นสมการที่ก็คือความชอบธรรมเท่ากับพระพรแต่การที่เราไปกำหนดสรรศาสตร์หรือตรรกะแบบนี้เนี่ยมันก็มีความสุ่มเสี่ยงมันก็มีปัญหาก็คือประการแรกคืออาจจะเกิดการตัดสินพี่น้องในคริสตจักรตลอดบทที่3ถึงบทที่37บอกตรรกะที่ไร้ทิฏฐิของเพื่อนโยมเนี่ยได้อธิบายโยมว่าเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้พระเจ้ายิ่งใหญ่แต่มันได้สร้างความเจ็บปวดให้กับโยมมากพี่น้องครับเราอาจจะเคยเป็นไหมครับพี่น้องคนนั้นน่ะที่เขาลำบากเพราะเขาไม่รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรเลยเรียกมาวันเสาร์เนี่ยไม่มาเลยพระเจ้าจะอวยพรเขาได้ยังไงไปทำงานวันเสาร์พี่น้องคนนั้นเนี่ยเขาย้ายออกจากแคร์เราเขาย้ายออกจากโครงสร้างเราไม่ดีคำสาปแช่งเลยมาถึงครอบครัวเขาไงเห็นไหมลูกเขาติดโควิดด้วยเนี่ยเขาไม่เชื่อฟังเราเนี่ยเราบอกให้เขาทำชีตแคร์มาเขาไม่ทำการงานเขาเลยลำบากเลยถูกไหมฮะสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ชุมชนคริสเตียนก็จะกลายเป็นก็เรียกว่าเป็นผู้พิพากษาไปหมดเลยนะฮะจบกฎหมายกันทุกคนเลยทั้งโบสถ์นะครับประการที่สองคือข้อสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นถ้าเราใช้ตรรกะแบบมนุษย์ในการจำกัดพระเจ้าคือเราจะมองข้ามเอกสิทธิ์ของพระเจ้าแล้วเราจะจำกัดรูปแบบของพระเจ้าเพื่อนของโยบเนี่ยใช้เวลาในการแก้ปัญหาของพระเจ้าเข้าใจไหมคือมันต้องมีคำอธิบายอะความยากลำบากมันต้องมีคำอธิบายสิทำไมคนชอบทำมาถึงลำบากตอนนี้มันต้องมีคำอธิบายคือพยายามที่จะแบบแก้จากมุมมองของตัวเขาอะพยายามแก้โจทย์พระเจ้าอะนะฮะไม่ใช่พระเจ้าปัญหานะแก้พระเจ้านะฮะโอ้เราเจอปัญหาเรากลับมาสำรวจตัวเองเราทำบาปหรือเปล่านะเออสงสัยเราทำบาปมันก็ไม่ได้ผิดนะสำรวจตัวเองว่าทำบาปเปล่าอย่างนี้ถ้าไม่เจอปัญหาคุณก็ไม่สำรวจตัวเองใช่ไหมใช่ไหมจะสำรวจตัวเองเฉพาะตอนทำบาปหรือเปล่าประการที่สามสาศาสตร์หรือตรรกะแบบนี้จะทำให้มีโอกาสที่คุณเนี่ยจะไว้วางใจในการกระทำของตัวเองนึกออกไหมเราต้องพยายามรับใช้เยอะๆเพื่อจะได้พระเจ้าอวยพรเราแล้วเราก็บอกพระเจ้าอวยพรเราเนี่ยเพราะเรารับใช้พระเจ้าเพราะเราเลือกพระเจ้าก่อนพระเจ้าดูแลครอบครัวเราเนี่ยเพราะว่าเราใช้เวลากับพระเจ้าเราชอบทำไม่ได้ผิดนะครับและคำพยานแบบนี้มีเต็มไปหมดคำพยานแบบนี้สะท้อนถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่ดูแลเราเป็นสิ่งที่ดีขอบคุณพระเจ้าแต่เราต้องระมัดระวังที่เราจะไว้วางใจในการเคร่งศาสนาของเราไว้วางใจในการกระทำของเราไม่ใช่ความดีของพระเยซูและประการที่4ศาสนศาสตร์เช่นนี้ในชีวิตจริงหลายคนพอไปถึงชีวิตจริงๆเนี่ยผมกำลังวันนี้ผมเทศนาแบบเรียลแล้วนะฮะเอาเข้าไปแบบเรียลๆเลยนะของจริงนะฮะมักจะสร้างคำถามใหม่ๆขึ้นมาสุดท้ายแล้วหลายคนที่ทนทุกข์และเข้าหาพระเจ้ากับไม่มีคำตอบจะยิ่งมีคำถามมากขึ้นถ้าเขาเชื่อศาสตร์แบบนี้ว่าถ้าพระเจ้ายุติธรรมแล้วเราไม่ทำบาปต้องมีการอวยพรเท่านั้นและศาสนศาสตร์แบบนี้จะนำไปสู่ทางตันในที่สุดเมื่อไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของการทนทุกข์ของคนที่รักพระเจ้าได้พี่น้องได้ยินข่าวใช่ไหมที่โควิดที่อินเดียรอบแรกเนี่ย เกิดโควิดทั่วโลกรุนแรงมากที่อินเดียเนี่ยเสียชีวิตเยอะมากแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าในข่าวรายงานข่าวคริสเตียนคือศิษยาภิบาลในอินเดียเนี่ยเสียชีวิตเพราะโควิดเป็นพันคนจนเกิดวิกฤตการณ์ในวงการคริสเตียนที่อินเดียเพราะไม่มีศิษยาภิบาลอยู่ในโบสถ์ตายเพราะโควิดหมดเลยโอ้โหพี่น้องจะอธิบายยังไงอะเอ๊ะหรือว่าพระเจ้ากำลังจะทำอะไรอะไรอย่างนี้พี่น้องครับเพราะเรากลับมาที่โยบเพื่อนๆก็โยนสารศาสตร์หรือความคิดแบบนี้ให้โยบโยบก็เริ่มเหวี่ยงสิครับเขาก็รู้สึกว่าเขาแย่อยู่แล้วเขาเจ็บปวดทางอารมณ์อยู่แล้วนะโยบภาษาของโยบก็แรงขึ้นเรื่อยๆก็เถียงกันไปเถียงกันมาเพราะโยบมองว่าเขาไม่ได้เป็นข้อที่3เขาไม่ได้ทำบาปแล้วเขาต้องการคำอธิบายจากพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆส่วนตัวผมเชื่อว่าตลอดพระคัมภีร์30กว่าบทที่โยบบอกพระเจ้ามาปรากฏหน่อยพระเจ้ามาเจอข้าพเจ้าหน่อยส่วนตัวผมเชื่อว่าผมไม่คิดว่าโยบต้องการให้พระเจ้ามาอวยพรกลับคืนเหมือนเดิมแต่โยบต้องการคำอธิบายจากพระเจ้ามากกว่าเพราะมันปีพูดตอนแรกไงโยบบอกข้าพเจ้ามาตัวเปล่าๆข้าพเจ้ากลับไปเปล่าไม่มีปัญหาแต่ช่วยตอบผมหน่อยได้ไหมมันเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะกรรมเหรอเกิดเพราะดวงเหรอเกิดเพราะอะไรตอบผมหน่อยนี่คือสิ่งที่โยบต้องการคำอธิบายและสุดท้ายในบทที่37ตอนท้ายเนี่ยพระเจ้าปรากฏแก่โยบหลังจากที่โยบเข้าประตูสวรรค์มา30กว่าบทนะพระเจ้าปรากฏกับโยบแต่แทนที่พระเจ้าจะทรงตอบโยบเกี่ยวกับสาเหตุและเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าทำไมพระเจ้าถึงปล่อยให้เกิดขึ้นโยบรอคำอธิบายมา30กว่าบทมาแล้วพระเจ้ามาแล้วพระเจ้าไม่ตอบครับพระเจ้าปรากฏจริงแต่พระเจ้ายิงคำถามกลับไปให้กับโยบแทนโยบอธิบายสิ่งเหล่านี้มาสิพระเจ้ายิงคำถามกลับไป70กว่าคำถามโยบตอบไม่ได้แม้แต่คำถามเดียว
พระเจ้าโยบบอกว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมในการสร้างชีวิตถึงปล่อยให้ผมเป็นอย่างเงี้ยพระเจ้าถามโยบกับถึงสิ่งมีชีวิตในป่าเจ้าอธิบายกลไกมันได้ไหมเจ้าอธิบายถึงศาสตร์ของสมุทรศาสตร์ได้ไหมสิ่งที่อยู่ใต้ทะเลเจ้าอธิบายภูมิอากาศได้ไหมว่าทำไมน้ำแข็งหิมะถึงเป็นอย่างนี้ไปไกลจนถึงมิติฟ้าสวรรค์การกำหนดกฎเกณฑ์บนแผ่นดินโลกโยบบอกว่าพระเจ้าไม่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลจักรวาลนี่โอ้โยบนี่แรงเนาะพระเจ้าพระองค์ไม่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลจักรวาลพระเจ้าจะพาโยบไปดูความซับซ้อนของจักรวาลการกำเนิดพิภพควอนตัมฟิสิกส์ไปดูตั้งแต่การกำเนิดทุกอย่างเลยดาราศาสตร์กลุ่มดาวต่างๆอธิบายได้ไหมพระพีบอกโยบเอามือปิดปากโยบไม่รู้อะไรเลยและเวลานี้โยบจึงสำนึกว่าโยบไม่รู้อะไรแม้แต่นิดเดียวโยบรอคำอธิบายพระเจ้ามาตลอดแต่สุดท้ายพระเจ้าบอกให้โยบอธิบายสิ่งเหล่านี้สิถ้าโยบอธิบายไม่ได้โยบก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะมาตั้งคำถามกับพระเจ้าเข้าใจไหมครับเราจะพบว่าชีวิตของเราแม้มีหลายเหตุการณ์ที่เราเจอหลายเรื่องเนาะแล้วมันถูกเฉลยหลังจากนั้นอีกหลายปีแต่มันมีอีกหลายเหตุการณ์เนาะที่มันไม่ถูกเฉลยตลอดชีวิตอะพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้อยากให้เราวางใจในคำอธิบายแม้คำอธิบายนั้นมาจากพระเจ้านะแต่พระเจ้าอยากให้เราวางใจในตัวพระเจ้าเองต่างหากเหตุการณ์ที่อธิบายไม่ได้คือโอกาสที่เราจะวางใจในพระปัญญาของพระเจ้ามากกว่าความเข้าใจของเราเองถ้าทุกอย่างอธิบายได้หมดท่านจะไม่ต้องไว้วางใจพระเจ้าเลยจริงไหมครับแล้วจะมีพระเจ้าไว้ทำไมมีพระเจ้าไว้คอยอธิบายเหรอว่าทำไมท่านถึงตกงานทำไมโควิดถึงเกิดขึ้นทำไมลูกของท่านเป็นอย่างนี้พระเจ้าไม่ได้มีไว้เพื่ออธิบายท่านแต่พระเจ้ามีไว้เพื่อให้ท่านไว้วางใจอาเมนไหมครับประการที่4ปัญญาที่ดีที่สุดคือการรู้จักพระเจ้าและความสงใจเวลาเนี้ยในเรื่องราวทั้งหมดที่มีมนุษย์อยู่5คนในหนังสือเล่มนี้นะทุกคนเนี่ยพยายามอธิบายเหตุการณ์อธิบายพระเจ้าจากมุมมองตรรกะสาสางตัวเองหมดโยบเริ่มจากโยบอธิบายเขาไม่ทำอะไรผิดเลยพระเจ้าไม่ยุติธรรมต่างหากเพื่อนอีก3คนบอกว่าพระเจ้ายุติธรรมแต่โยบทำบาปพอเรื่องมันกำลังจะจบมีปรากฏตัวอีกคนนึงเพื่อนโยบคนที่4ชื่อเอลีฮูอันนี้ไม่รู้มาจากไหนนะมาแบบมุมใหม่เลยอ๋อไม่พระเจ้าที่ทำโยบไม่ได้ทำบาปแต่พระเจ้ากำลังจะฝึกฝนอุปนิสัยโยบฟังแล้วก็ดูดีนะฟังแล้วมันก็ดูเป็นสติปัญญาแต่มันเป็นสติปัญญาที่จำกัดเพราะความรู้ของคนทั้ง5คนเนี่ยมีความจำกัดนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายครั้งการที่จะหาทางออกก็เป็นสติปัญญาอย่างหนึ่งแต่ผมอยากจะบอกงี้ครับว่าปัญญาที่ดีที่สุดคือการหยุดใช้ปัญญาตัวเองในการค้นหาว่าทำไมสิ่งนั้นจึงเกิดแต่คือการรู้จักพระเจ้าปัญญาที่ดีที่สุดคือการรู้จักพระเจ้าการรู้จักพระเจ้าและความถ่อมใจต่อสติปัญญาซับซ้อนต่างหากคือสติปัญญาของพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าต้องการให้โยบถ่อมใจพระเจ้าถามคำถามกับโยบ70คำถามโยบตอบไม่ได้เลยเพื่อให้โยบสำนึกว่าโยบไม่รู้อะไรเลยการรู้จักพระเจ้าบวกกับความถ่อมใจคือความยำเกรงพระเจ้าที่เราเคยอ่านพระคัมภีร์การรู้จักพระเจ้ากับความถ่อมใจคือความยำเกรงพระเจ้าและนั่นเรียกว่าสติปัญญาขั้นสูงสุดที่มนุษย์พึงจะมีได้ในสุภาษิตบทที่9ข้อ10บอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาและซึ่งรู้จักองค์บริสุทธิ์เป็นความรอบรู้พี่น้องครับขีดเส้นใต้คือรู้จักองค์บริสุทธิ์ถูกไหมรู้จักพระเจ้าพระบีผู้ชัดถูกไหมการรู้จักพระเจ้าต่างหากคือปัญญาอาเมนไหมครับและประการที่5สุดท้ายการอวยพรคือความเมตตาที่พระเจ้ามีต่อเราไม่ใช่บำเหน็จที่เราควรได้รับการอวยพรคือความเมตตาที่พระเจ้ามีต่อเราไม่ใช่บำเหน็จที่เราควรได้รับสมัยก่อนเมื่อเคยคิดอย่างนี้นะฮะเราอ้างพระสัญญาพระเจ้าไม่ผิดนะครับแต่เราต้องไม่บีบพระเจ้าปัญหาที่เราบีบพระเจ้าเพราะว่าเราสำคัญตัวเราเองผิดพี่น้องครับเราสำคัญตัวเราเองว่าเราเป็นเหมือนพระเจ้าถ้าพี่น้องเป็นเหมือนพระเจ้าองค์นะท่านตอบทุกอย่างได้หมดเลยแล้วท่านมาโต้คดีแบบโยบอย่างเงี้ยคือท่านมาโต้คดีอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเพราะท่านใหญ่เท่าพระเจ้าไงแต่ในเมื่อท่านไม่ได้ตอบไม่ได้เลยท่านไม่มีสิทธิ์อะไรเลยท่านไม่เข้าใจระยะห่างระหว่างท่านกับพระเจ้านึกออกไหมการที่ท่านไม่เข้าใจและท่านไม่สามารถตอบคำถามพระเจ้าได้ท่านไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าพระเจ้าแต่ท่านต้องการให้พระเจ้ามาอธิบายท่านนั่นเท่ากับท่านกำลังยกตัวเองเท่ากับพระเจ้าเวลาพระเจ้าพูดกับโยบว่าเจ้าเป็นใครไม่ใช่พระเจ้าไม่รู้จักโยบนะพระเจ้ารู้จักโยบแต่พระเจ้าถามว่าเจ้าเป็นใครคืออะไรคือเจ้าเป็นใครอ่ะคือรู้จักที่ต่ำที่สูงไหมอ่ะเนื่องไหมฮะพี่น้องเราไม่สามารถนะที่จะเอาความดีของเราความรับใช้ของเราความชอบของเราไปเทรดหรือไปแลกเปลี่ยนไปเอ็กเชนจ์กับการอวยพรของพระเจ้าได้พี่น้องเข้าใจไหมเวลาเราไป
เราไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับกษัตริย์ได้เราไม่สามารถไปค้าขายกษัตริย์ได้โอ้เรามาหากษัตริย์นะบอกโอ้ท่านพระราชาเนี่ยเรามีพืชผลน่าจะมาขายพระองค์พระราชาถามบอกอ้าวแล้วที่พืชผลนี่ปลูกในดินของใครอ่ะปลูกในน้ำของใครคือมันไม่สามารถที่จะแฟร์เทรดกันอย่างได้แฟร์อยู่แล้วเพราะเราต้องรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่นี่จึงเป็นสาเหตุที่หนังสือโยบมันเลยไม่จบไงมันไม่ได้จบแค่คำบ่นไงมันไม่จบเพราะโยบไม่ถ่อมใจไงงั้นหัวใจของหนังสือโยบเป็นเรื่องของความถ่อมใจพี่น้องครับเคยมีเรื่องเล่าเรื่องนึงคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาในอนาคตเนี่ยเขาสามารถโคลนนิ่งได้สร้างมนุษย์ได้ทำทุกอย่างได้หมดเลยรักษาโลกได้ทุกโลกเขาว่าคุยบอกให้เราไม่ต้องการพระเจ้าแล้วพระเจ้าเนี่ยเราสามารถสร้างมนุษย์จากธาตุอากาศได้เหมือนสมัยสวนเอเดนเลยก็เลยส่งนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งไปพูดกับพระเจ้าเป็นเรื่องตลกฝรั่งนะฮะนักวิทยาศาสตร์นี่ก็ไปบอกพระเจ้าบอกพระเจ้าเราไม่ต้องการพระองค์แล้วเรารู้ว่าพระองค์สร้างมนุษย์ได้แต่เราสร้างได้เหมือนพระองค์แล้วเราสร้างได้จากธาตุอากาศได้เหมือนพระองค์เลยพระองค์บอกโอเคงั้นเรามาแข่งกันไหมก็เลยอาแมนเมคกิ้งคอนเทสต์ก็คือเรามาแข่งกันสร้างมนุษย์ไหมแต่กติกาก็คือต้องย้อนกลับไปเหมือนสวนเอเดนนะต้องทำแบบเหมือนสวนเอเดนนะพวกมนุษย์นักวิทยาศาสตร์ก็บอกไม่มีปัญหาเพราะว่าเราท้าอย่างนั้นไม่มีปัญหาพอเริ่มการแข่งปุ๊บหนึ่งสองสามพวกนักวิทยาศาสตร์ก็วิ่งไปตักดินไงเตรียมจะใส่เข้าห้องวิจัยพระเจ้าหยุดผิดกติกาต้องใช้ดินของเจ้านะไม่ใช่ใช้ดินของเราเข้าใจไหมดินของคุณใช้อ่ะคุณบอกคุณทำได้ทุกอย่างมันจำเป็นดินของพระเจ้าอ่ะจริงไหมฮะดังนั้นการที่เราคิดว่าเรารู้ทุกอย่างนี่เป็นความโง่เขลาเราจึงไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนอะไรได้เลยความดีของเราไม่เพียงพอสิ่งเดียวที่เราอธิษฐานได้นะคือขอความเมตตาจากพระเจ้าพี่น้องเข้าใจไหมคือเราบอกว่าทำไมพระเจ้าไม่พอเราพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าพระเจ้าเนี่ยถือไพ่อยู่เหนือคุณถ้าคุณคนที่ไม่ถ่อมใจหรือคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยหรือคนที่ขุ่นเคืองใจเพราะคุณไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยอยู่เหนือถือไพ่อยู่เหนือคุณเท่าไหร่พี่น้องทราบใช่ไหมครับช่วงนี้มันมีสงครามเนาะสงครามย้ำก่อนนะครับผมไม่เห็นด้วยกับสงครามที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันมีทฤษฎีหนึ่งเขาเรียกว่าลบไปเจรจาไปนี่ใช้ต่อประวัติศาสตร์ลบไปแล้วก็เจรจาไปพี่น้องเข้าใจไหมเวลาเขาลบไปเจรจาไปเนี่ยคือเขาเริ่มต้นเนี่ยสองประเทศยังไม่ลบเนี่ยเขาเจรจานี่คนละแบบเลยนะเขาอยู่บนเงื่อนไขหนึ่งถูกไหมฮะแต่พอเขาลบไปเนี่ยทำท่าจะแพ้แล้วอีกฝ่ายนี่มันลุกเข้ามาถึงเมืองหลวงแล้วอาวุธมาจ่อแล้วมันยังเจรจาอยู่ไหมเจรจาแต่การเจรจาเงื่อนไขเปลี่ยนนะถูกไหมคุณไม่เท่าเขาแล้วไงแล้วถึงเวลามันล้อมจนแม้สงครามจบแล้วนะมันยังมีเจรจารู้ใช่ไหมเวลาชนะสงครามแล้วยังต้องเจรจาแต่การเจรจาจะเปลี่ยนไปเราจะขอความเมตตาจากเขาจะผู้ที่ชนะพี่น้องเป็นไปได้ไหมพี่น้องเป็นคริสเตียนเนี่ยพี่น้องอธิษฐานแบบลบไปเจรจาไปหรือเปล่ากับพระเจ้าพระองค์อย่างงู้นอย่างนี้พระองค์คือคุณต้องรู้ว่าพระเจ้ายึดเมืองหลวงคุณแล้วพระเจ้าล้อมคุณไว้แล้วอ่ะคุณร้องเพลงคุณต้องยกมือเวลาคุณร้องเพลงคุณยกมืออย่างนี้ถูกไหมสเลนเดอร์จอมจำนนถูกไหมคือคุณต้องรู้สถานะของคุณไงปัญหาของคริสเตียนส่วนใหญ่ที่อธิษฐานแล้วไม่เข้าใจเนี่ยเพราะคุณสำคัญตัวเองผิดเป็นไปได้ไหมความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าหลายครั้งพอพระเจ้ามาปลดปล่อยความทุกข์เราก็พยายามฝืนขอบคุณพระเจ้าไม่เป็นไรเราขอบคุณพระเจ้าเพราะอะไรเราหวังว่าพระเจ้าจะคืนให้กับเราไงเราไม่กล้าบ่นแต่พอพระเจ้าไม่คืนให้กับเราวันนี้เราบาดเจ็บพระเจ้าต้องเยียวยาเราสิเราท้อถอยใจพระเจ้าต้องให้กำลังใจเราสิการอวยพรของพระเจ้าไม่ใช่บำเหน็จนะครับเป็นพระเมตตาต่างหากที่พระเจ้าให้กับเราวันนี้เราจึงทำได้เพียงแค่ว่าเราถ่อมใจของเราลงแล้วบอกว่าพระเจ้าขอทรงเมตตาครับลูกทุกวันนี้มีลมหายใจก็ดีแล้วถ้าชนะสงครามพี่น้องเราเป็นเฉลยศึกถูกไหมเขาไม่ยิงเราก็ดีแล้วให้เรามีลมหายใจก็ดีแล้วขอบคุณพระเจ้าวันนี้เรายอมจำนนพระเจ้าถูกไหมพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตเรามีลมหายใจในแต่ละวันก็ดีแล้วความถ่อมใจจึงหมายถึงการรู้ระยะห่างระหว่างเรากับพระเจ้าในขณะที่ความเย่อหยิ่งคือการประเมินสถานการณ์ตัวเองคาดเคลื่อนไปซึ่งก็คือความโง่เขลาที่พระคัมภีร์ในสามเล่มนั้นบอกในตอนจบของเรื่องราวเนี่ยโยบเนี่ยสารภาพบาปและก็กลับใจโยบบอกในข้อที่12ข้อ56บอกว่าข้าพระองค์เคยได้ยินถึงพระองค์ด้วยหูแต่บัดนี้ดวงตาข้าพระองค์เห็นพระองค์ฉะนั้นข้าพระองค์จึงเกลียดตัวเองและกลับใจอยู่ในผงคลีและขี้เถ้าพี่น้องครับเวลานี้คือตอนนี้คือจุดพีคของพระธรรมโยบละหนังสือโยบละโยบไม่ได้กลับใจจากบาปที่เพื่อนบอกเขาทำนะเพราะเขาไม่ได้ทำบาปโยบไม่ได้กลับใจจากบาปในการบ่นต่อว่านะแต่โยบกลับใจจากบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือบาปแห่งการอวดดีของตัวเองและหยิ่งที่คิดว่าตัวเองทัดเทียมพระเจ้าและนี่แหละคือบาปที่โยบได้ทำลงไปโยบยอมรับในอำนาจของพระเจ้า
วลานี้โยบยอมในยับในความจำกัดของตัวเองในความไม่รู้ตัวเองและโยบยอมทิ้งคำร้องทุกข์และคำโต้แย้งต่างๆเวลานี้ผมอยากจะให้เรามาดูบทสรุปและตอนจบของเรื่องราวโยบผ่านวิดีโอตัวนี้นะครับมีหนังสือ3เล่มในพระคัมภีร์ที่รู้จักกันในชื่อพระธรรมปรีชาญาณพระธรรมสุภาษิตปัญญาจารย์และโยบเล่มแรกสุภาษิตแสดงถึงพระเจ้าผู้ทรงสติปัญญาและเที่ยงธรรมเราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้ายุติธรรมคนชอบธรรมได้รับบำเหน็จและคนชั่วร้ายได้รับการลงโทษแต่เมื่อเรามาดูที่พระธรรมปัญญาจารย์ผู้ที่สังเกตว่ามนุษย์ไม่ค่อยจะได้รับผลในสิ่งที่เขาสมควรจะได้รับเขากล่าวว่าโลกไม่ยุติธรรมเสมอไปชีวิตเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้จากที่เข้าใจเป็นเหมือนหมอกและควันและนี่ทำให้คุณประหลาดใจโอเคพระเจ้าทรงปัญญาและเที่ยงธรรมหรือไม่ใช่เลยคำถามเนี้ยได้รับคำตอบในหนังสือหมวดปัญญาเล่มสุดท้ายนั่นคือโยบเอาล่ะเราเข้าเรื่องกันเลยเรื่องของโยบเริ่มต้นด้วยเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นบนสวรรค์ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าที่นั่นเป็นคล้ายกับศูนย์บัญชาการของสวรรค์พระเจ้าทรงประทับที่นั่นกับเหล่าทูตสวรรค์ที่เรียกว่าบุตรแห่งพระเจ้าเขากำลังรายงานหน้าที่ของพวกเขาและพระเจ้าชี้ให้เห็นถึงชายชื่อโยบผู้รับใช้ของพระองค์ที่เขาชอบทำและมีความดีจากนั้นมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งเข้ามาที่นั่นซึ่งเรียกในภาษาฮีบรูว่าซาตานในบรรดาทั้งหมดเขาเป็นผู้ที่ตั้งคำถามกับพระเจ้าว่าพระเจ้าปกครองโลกอย่างไรเขาเสนอว่าโยบอาจจะไม่ได้รักพระเจ้าจริงๆแต่ที่โยบเป็นคนดีเพราะว่าพระเจ้าให้สิ่งดีแก่เขาหากพระเจ้านำสิ่งดีออกจากชีวิตของเขาล่ะเราจะได้รู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนยังไงแสดงว่าซาตานคิดว่าโยบกระทำไปตามระบบหรือถูกต้องที่สุดเลยบางทีเขาอาจจะแค่เชื่อฟังเพียงเพื่อจะได้รับในสิ่งที่เขาต้องการดังนั้นพระเจ้าทรงเห็นด้วยกับการทดสอบนี้และยินยอมให้ซาตานนำความทุกข์มาสู่โยบแล้วโยบก็สูญเสียทุกคนและสิ่งสารพัดที่เขารักสิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือท่ามกลางความทุกข์ทรมานเหล่านี้โยบยังคงสรรเสริญพระเจ้าอย่างน้อยก็ในบทที่1และบทที่2แต่พอในบทที่3เราได้พบว่าที่จริงแล้วเขารู้สึกอย่างไรในใจเขาได้กล่าวบทเพลงที่เปิดเผยให้เห็นถึงความสูญเสียของเขาหลังจากนั้นเพื่อนของโยบมาเยี่ยมเขาและเสนอความช่วยเหลือพวกเขาทั้งหมดกล่าวว่าโยบคงทำผิดร้ายแรงถึงได้รับผลแบบนี้เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมและรู้ว่าโลกนี้ปกครองโดยพระเจ้าผู้นำความยุติธรรมมาสู่โลกดังนั้นโยบสมควรที่จะได้รับสิ่งนี้และต่อมาทั้ง34บทโยบและเพื่อนๆโต้ตอบกันกลับไปกลับมาในกวีฮีบรูที่เข้มข้นมากเพื่อนๆของโยบคาดเดาว่าทำไมพระเจ้าจึงส่งความทุกข์ยากเช่นนี้เขาเริ่มตั้งสมมติฐานหลายข้อถึงความบาปที่โยบน่าจะทำลงไปและเขามีอารมณ์เหมือนอยู่บนรถไฟเหาะบางครั้งเขารู้สึกเชื่อมั่นว่าพระเจ้ายังทรงพระปัญญาและเที่ยงธรรมแต่บางครั้งเขาก็สงสัยในความดีของพระเจ้าถึงขนาดกล่าวโทษพระเจ้าว่าไม่เป็นธรรมไม่บริสุทธิ์เลยจนกระทั่งตอนท้ายของบทสนทนาโยบเรียกร้องให้พระเจ้ามาอธิบายกับเขาเป็นการส่วนตัวพระเจ้าทรงกระทำเช่นนั้นพระองค์ทรงปรากฏในลักษณะเป็นเมฆพายุใหญ่ตอนนี้พระเจ้าไม่ได้ตอบคำถามโยบแบบตรงๆพระองค์ไม่ได้ทรงบอกโยบถึงบทสนทนากับซาตานพระองค์ทรงกระทำบางสิ่งที่ต่างออกไปพระองค์ทรงสำแดงให้โยบเห็นว่าโลกนั้นยิ่งใหญ่เพียงไหนพระองค์ถามโยบว่ามีความสามารถที่จะควบคุมหรือเข้าใจสิ่งนี้เพียงแค่วันเดียวได้หรือไม่พระองค์ทรงสำแดงให้โยบเห็นรายละเอียดของสิ่งต่างๆในโลกสิ่งที่เราเห็นทุกๆวันเราอาจไม่เข้าใจมันเลยจริงๆแต่พระเจ้าพระองค์เข้าใจทั้งหมดอย่างลึกซึ้งพระองค์ทรงใส่ใจกับความงามการปกครองจักรวาลด้วยวิถีที่เราไม่สามารถจะจินตนาการในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมันเป็นเรื่องแปลกมากเรื่องทั้งหมดนี้ดูเหมือนในมุมมองของโยบเหมือนกับว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมแต่ในมุมมองของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่ามากพระองค์ทรงมีปฏิสัมพันธ์กับทั้งจักรวาลที่ซับซ้อนเมื่อพระองค์ทรงตัดสินใจและนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกว่าพระปัญญาของพระองค์ดังนั้นการที่โยบทูลพระเจ้าเพื่อแก้ต่างให้ตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเขาไม่สามารถเข้าใจเรื่องราวที่ซับซ้อนแม้ว่าเขาจะต้องการเข้าใจก็ตามแล้วเรื่องนี้บอกอะไรกับเราแน่นอนทำให้โยบถ่อมใจเขาไม่ได้รู้ว่าทำไมเขาต้องรับความทุกข์ทรมานแต่เขายังสามารถใช้ชีวิตที่มีความสันติสุขและยำเกรงพระเจ้า
แต่นั้นไม่ใช่ตอนจบของหนังสือเพราะหลังจากนั้นพระเจ้าให้สิ่งที่โยบสูญเสียกลับคืนเป็น2เท่าเราประหลาดใจนะที่เขาได้รับกลับคืนนี่คือบำเหน็จของเขาหรือไม่พระเจ้าตัดไหมว่ายินดีด้วยโยบเจ้าผ่านการทดลองแล้วหนังสือทั้งเล่มชี้เห็นว่าโยบสูญเสียทุกสิ่งไม่ใช่เป็นการลงโทษดังนั้นการที่เขาได้รับกลับคืนจึงไม่ใช่บำเหน็จแต่เป็นด้วยพระปัญญาของพระเจ้าที่ทรงตัดสินให้โยบได้รับกลับคืนเราไม่รู้เหตุผลว่าทำไมแต่ตอนนี้โยบกลายเป็นคนที่ไม่ว่าจะดีจะร้ายเขาสามารถเชื่อและวางใจในปัญญาของพระเจ้านั่นคือพระธรรมโยบและเป็นตอนจบของหนังสือหมวดปัญญานิพนธ์พี่น้องครับในวิดีโอเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องราวตอนจบของโยบนะครับว่าโยบเนี่ยได้ถ่อมใจลงและสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าเนี่ยทำสิ่งที่เซอร์ไพรส์ให้กับคนอ่านก็คือพระเจ้าเนี่ยคือหลายสิ่งหลายอย่างให้โยบในวิดีโอตัวนี้บอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่บำเหน็จเพราะว่าโยบไม่ได้ทำผิดอะไรและพระเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องให้และสิ่งที่เปลี่ยนไปมากกว่าเพราะคนจะโฟกัสตอนท้ายของบทหนังสือโยบเรื่องการได้คืนสองเท่าแต่จริงๆเรื่องราวของพระธรรมโยบหนังสือโยบเนี่ยมันเป็นเรื่องภายในของโยบที่เปลี่ยนไปในวิดีโอนี้เขาจะบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปของโยบคือหลังจากนี้ไม่ว่าเขาจะดีหรือร้ายไม่ว่าเขาจะได้คืนหรือไม่ได้คืนแต่โยบเปลี่ยนไปแล้วเขารู้ว่าเขาไม่ต้องการคำอธิบายใดๆเขาแค่ถ่อมใจและวางใจในสติปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าและชีวิตของโยบไม่ได้คาดหวังที่จะได้สิ่งเหล่านี้คืนหลังจากนี้ไม่ว่าเขาจะได้เจออะไรเขาจะเจอหนักกว่านี้แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือภายในของเขาเรื่องราวของโยบจึงโฟกัสที่ข้างในของโยบมากกว่าพระพรหรือสิ่งที่ตามมาผมอยากจะพูดตอนท้ายนี้ว่าหลังจากที่ผมกับภรรยาได้ศึกษาและเข้าใจเรื่องราวตรงนี้ผมกับภรรยาก็บอกว่าเราไม่ต้องการอธิบายอะไรจากพระเจ้าเราไม่ได้บอกว่าพระเจ้าต้องอวยพรเราอีกต่อไปแต่หลังจากนี้เราสามารถตื่นขึ้นมาทุกเช้าด้วยการไว้วางใจในพระปัญญาและความบริสุทธิ์ของพระองค์ชีวิตของเราหลังจากนี้มันไม่สำคัญว่าจะมีอวยพรการอวยพรฟ้าหลังฝนหรือไม่หลายคนอดทนและรอคอยว่าเมื่อไหร่ฤดูกาลเหล่านี้จะผ่านไปแต่สิ่งสำคัญกว่าคือเราได้ไว้วางใจในสติปัญญาอันซับซ้อนที่เกิดความเข้าใจของเราเราตื่นขึ้นมาทุกเช้าผมกับภรรยาเปลี่ยนไปภรรยาบอกด้วยใจขอบพระคุณภรรยาขอบคุณพระเจ้าและพูดว่าจริงๆแล้วเราไม่สมควรรับสิ่งดีใดๆเลยเพราะความดีของเรามันไม่เพียงพอแต่ทุกวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความสัมพันธ์กับพระองค์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เพียงแค่ต่างคนต่างตอบแทนแน่นอนเราก็อธิษฐานแต่เราอธิษฐานด้วยการที่ร้องทูลขอความเมตตาของพระเจ้าให้เราผ่านเหตุการณ์แต่ละวันไปได้พี่น้องครับการเป็นคริสเตียนไม่ใช่การรับสภาพนะครับแต่เป็นการยอมรับสภาพอันสัพพัญญูของพระเจ้าที่อยู่เหนือชีวิตของเราต่างหากอาเมนไหมครับดังนั้นหนังสือโยบได้เชิญชวนให้เราเชื่อและไว้วางใจในพระปัญญามากกว่าเหตุผลของความทุกข์ผมอยากสรุปสุดท้ายนี้ว่าหัวใจของหนังสือโยบไม่ใช่เรื่องการทดสอบหรือการตอบสนองต่อการทดสอบแต่เป็นเรื่องของความถ่อมใจและไว้วางใจในปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าแม้เรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีคำอธิบายใดๆและนี่จึงเป็นบทสรุปของหนังสือทั้ง3เล่มและจึงเป็นสาเหตุว่าโยบจึงอยู่ในเล่มสุดท้ายเล่มแรกสุภาษิตพูดถึงว่าคนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนชอบทำพระเจ้าอวยพรเล่มที่2ปัญญาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่แล้วอาจจะไม่ใช่เพราะเราเห็นคนชอบทำเจอปัญหามากมายและเล่มที่3คือโยบบทสรุปสุดท้ายของหนังสือหมวดปัญญาทั้งหมดว่าปัญญาขั้นสูงสุดของเราก็คือการที่เรารู้จักพระเจ้าและถ่อมใจวันนี้ให้เรามาไว้วางใจพระเจ้าร่วมกันอาเมนมั้ยครับเราลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับเวลานี้ผมอยากพาพี่น้องทุกท่านเข้ามาใคร่ควรถึงชีวิตของเราถ้าท่านกำลังเจอความทุกข์ยากลำบากถ้าท่านเจอสิ่งที่ท่านไม่เข้าใจและท่านต้องการคำอธิบายท่านรู้สึกว่าท่านขอบคุณพระเจ้าท่านไม่บ่นต่อว่าพระองค์แต่ลึกๆในใจของท่านท่านเฝ้าหาเหตุผลของเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากพระเจ้าทำไมคนนั้นจึงจากไปจากชีวิตของท่านทำไมทีมงานคนนั้นจึงกระทำอย่างนั้นกับท่านทำไมคู่ชีวิตของท่านจึงทำเช่นนั้นกับท่านท่านเฝ้าหาเหตุผลจากพระเจ้า
ท่านไปร่วมโปรแกรมฝ่ายวิญญาณมากมายเพื่อหวังว่าพระเจ้าจะอธิบายท่านพี่น้องครับเวลานี้พระเจ้าอยากให้เราไว้วางใจในสติปัญญาของพระเจ้ามากกว่าเฝ้าหาเหตุผลถึงสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ผมอยากให้ท่านได้ถ่อมใจของท่านลงถ่อมใจของเราทั้งหลายลงเรารู้ว่าพระเจ้าแม้เราไม่เข้าใจแต่เราจะไว้วางใจพระองค์ขอบคุณพระเจ้าปัญหาเป็นโอกาสที่ที่จะทำให้เราไว้วางใจในสติปัญญาของพระเจ้ามากกว่าความเข้าใจของเราหลายปีที่ผ่านมาถ้าท่านเจอเหตุการณ์ที่ท่านไม่เข้าใจปัญหาที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นในครอบครัวของท่านวันนี้อยากบอกพระเจ้าพระเจ้าอยากบอกกับท่านว่าจงไว้วางใจในพระปัญญาและความบริสุทธิ์ของเราเราเป็นพระเจ้าที่ควบคุมทุกอย่างอยู่แม้เจ้าไม่เข้าใจและแม้สุดท้ายเจ้าไม่มีวันเข้าใจแต่จงไว้ใจในความดีของพระเจ้าจงไว้ใจในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เรานมัสการพระเจ้าร่วมกันนมัสการพระเจ้าด้วยความไว้วางใจในพระองค์ช่วยแล้วพระเจ้าให้เวลานี้เราทั้งหลายได้มอบหัวใจของเรามอบหัวใจการไว้วางใจพระองค์ความยิ่งใหญ่ของพระองค์เราไม่สามารถอธิบายถึงความยิ่งใหญ่และความซับซ้อนของเรื่องราวที่พระองค์อนุญาตให้เกิดได้วันนี้เราทั้งหลายขอถ่อมใจของเราลงขอถ่อมใจลงต่อความเมตตาของพระเจ้าพี่น้องลอยฐานกับพระเจ้าสิครับถ้า
และที่ผ่านมาท่านเจรจากับพระองค์ท่านอธิษฐานกับพระองค์ในฐานะที่เท่าเทียมกันแล้ววันนี้ท่านได้รู้ฐานะของตัวเองแล้วว่าท่านเป็นฝ่ายที่ต้องยอมพระองค์พระองค์คุมทุกอย่างไม่หมดแล้วพระองค์ล้อมเมืองหลวงในชีวิตของท่านไม่หมดแล้วพระองค์ล้อมสถานการณ์ทุกอย่างไม่หมดแล้ววันนี้ท่านในฐานขอพระองค์สิครับขอความเมตตาจากพระเจ้าขอความเมตตาจากพระเจ้าข้าพระองค์มีลมหายใจทุกวันก็เพียงพอแล้วขอความเมตตาจากพระองค์ช่วยเหลือครอบครัวของข้าพเจ้าถ้าพระองค์เมตตาขอสมบทอนุญาตขอสมบทดูแลครอบครัวข้าพเจ้าขอพระเจ้าช่วยฝีเท้าของก้าแต่ละก้าที่ข้าพเจ้าเดินในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าดูแลแต่ละวันที่เกิดขึ้นขอสมบทเมตตาไม่ใช่เพราะความดีของข้าพระองค์ไม่ใช่เพราะการอุทิศตัวในการรับใช้ของข้าพระองค์สิ่งเหล่านี้ไม่มีความหมายใดๆเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ใช่เพราะการชอบธรรมของข้าพระองค์ไม่ใช่เพราะการเข้าเฝ้าพระเจ้าของข้าพระองค์แต่เพราะความเมตตาที่พระองค์มีแก่ครอบครัวแก่ชีวิตแก่การงานของข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอถ่อมใจลงข้าพระองค์ขอถ่อมใจลงใช่พระเจ้าเราเชื่อพระองค์ฟังเราพระองค์เจ้าข้าขอสมบัติเมตตาเราทั้งหลายเราขอบคุณพระองค์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ